มาหาวารุตาเลยเหรอมาๆๆๆๆๆโอ้โหนี่ค่ะ9บาทสวัสดีค่ะวันนี้ชายหนุ่มไปเก็บมาได้แค่นี้เองค่ะวันนี้จะอดขนมปังไหมล่ะตัวเองดูที่วันนี้หน้าเศร้าจังวันก่อนได้มาตั้งเยอะดูที่วันนี้จะรอดไหมคะเนี่ยยังไงก็มาลุ้นมาส่งกำลังใจให้ชายหนุ่มว่าวันนี้เขาจะอดขนมปังไหมไปกันค่ะถึงแล้วค่ะถึงร้านที่เราจะเอาขวดไปคืนแล้วค่ะมีลุ้นกับชายหนุ่มด้วยกันวันนี้จะอดไหมกันหนุ่มปังแม้มาถึงห้างวารุตาก็เจอขวดเต็มๆนี้ค่ะ1ขวดมุมนี้อีกค่ะอีก1ขวดนู่นอีก2ขวดวารุตาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ไปคืนค่ะนี่อยู่หน้าห้างเลยนะคะเมื่อไม่มีใครเก็บวารุตาขอตามหน้าที่นั้นนะคะนี่ค่ะทั้งหมดอยู่ในถุงที่ชายหนุ่มกำลังถือไปโอ้โหวารุตาแฟนบอกว่านี่เธอ9บาทแบนเต๊ะแต่แล้วว่าอย่างนั้นไปค่ะนี่ค่ะของเราวันนี้มีลุ้นค่ะชายหนุ่มเริ่มแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูมาลุ้นว่าของเขาได้สักเท่าไหร่จะอดไหมวันนี้ชายหนุ่มโอ้ยไม่อดแล้วค่ะเพราะว่าขนมปังของเขาก้อนละ19เซนวารุตาตีว่า20เซนเขาจะซื้อ2ไอ้3ก้อน3ก้อนก็แค่60เซนว้าว1ยูโร30เซน37เซนชายหนุ่มของวารุตาไม่อดขนมปังแล้วดูมะเขือเทศนะคะโอ้ยลูกดกเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้นี่ค่ะโนนชายหนุ่มถือขนมปังพร้อมกับถุงเลยค่ะเขาก็ถามวารุตาว่าวันนี้เธอจะซื้ออะไรไหมว่างานวารุตาบอกว่าไม่ซื้อค่ะวันนี้ชายหนุ่มไม่อดแถมวารุตาก็ไม่อดด้วยค่ะวารุตาซื้อขนมปังก้อนที่ใส่ลูกวานัสไปด้วยของเขาก็ใส่นาค่ะนี่ค่ะในช่วงแบบนี้นะคะไอติมค่ะไอศกรีมเหมาะกับบรรยากาศมากเลยค่ะขายกันหน้าเคาน์เตอร์กันเลยทีเดียวค่ะมีของโอเรโอด้วยนะคะนู้นค่ะชายหนุ่มอยู่ข้างหน้าพร้อมกับขนมปังของเราเราได้1ยูโร37จ่ายค่าขนมปังไปนะคะแล้วก็เราก็ยังเหลือเงินกลับบ้านอีก6เซนกลับบ้านก็ถือว่าชายหนุ่มขยันมากๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังติดไฟแดงอยู่นะคะนี่ค่ะรถยังไปไม่ได้ไปแล้วค่ะไปกันเลยกลับบ้านกันไปกินขนมปังที่เป็นเงินจากที่ชายหนุ่มเก็บขวดมาค่ะไม่หมิ่นเงินน้อยแล้วก็ไม่นั่งคอยวาสนาออกทำมาหากินหาของกินเมื่อเรายังต้องกินต้องอยู่เราก็ต้องหาเงินนะคะไปกันค่ะไปนั่งกินขนมปังกันด้วยกันแฟนบอกว่าฉันเห็น9บาทอยู่ข้างหน้าเธอเขาก็เลยโอ้โหนี่เดี๋ยวให้เธอลงไปเก็บว่างั้น9บาท9บาทค่ะอยู่มุมไหนนะวารุตายังไม่เห็นอ๋อนู่นวารุตาเห็นแล้วค่ะว้าวน่าตื่นเต้นกลิ้งมาหาวารุตาเลยเหรอมาๆๆๆๆโอ้โหนี่ค่ะ9บาทส่วนอันนี้อีก9บาทนี่18บาทค่ะ18บาทอยู่ในกำมือของวารุตาอีกแล้วค่ะแฟนก็บอกว่าคนเวลาเขาดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเปิดหน้าต่างแล้วก็เฟี้ยงออกมาข้างนอกค่ะเราก็ต้องคอยมองสองข้างทางด้วยนะคะกลับบ้านระหว่างทางเราก็เจอกันแบบนี้
มื่อเจอแบบนี้เราก็หยุดเก็บค่ะเพราะว่านั่นก็คือเงินทั้งนั้นเลยค่ะอย่าปล่อยให้เขาผ่านไปนะคะเห็นแล้วรีบเก็บมาไว้ในกระเป๋าของเราเองค่ะไว้ใช้ยามที่เราทุกข์ยากแล้วก็ส่วนสำหรับของเราสำหรับวันแบบนี้เราก็จะเอาไปซื้อขนมปังไว้กินของเราค่ะมุมทางด้านขวามือนี้นะคะที่อยู่หลังกำแพงจะเป็นบริษัทขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะวิทยุของวรุตาที่อยู่ในห้องนวดวรุตาก็ซื้อมาจากที่นี่ค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทก็ใช้มาหลายปีทีเดียวแล้วค่ะก็คุ้มสุดๆเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะของวรุตาก็มีแกงส้มบล็อกเกอรี่นะคะส่วนของแฟนนี่ค่ะขนมปังของเขาค่ะนี่อยู่ในซ้ำมือกินใหญ่เลยใช้นมตอนนี้วรุตากับแฟนทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าวันนี้วรุตาได้อะไรมาบ้างจากตลาดนัดค่ะตอนนี้วรุตาก็ได้ผักผลไม้แล้วก็อดที่จะแวะไปดูเสื้ออีกไม่ได้เมื่อไปดูแน่นอนวารุตาก็ต้องได้มาด้วยได้มาอีกแล้วค่ะแต่ราคาวันนี้แพงกว่าวันนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่วารุตาเอาเริ่มต้นของแฟนก่อนแล้วกันนะคะนี่เป็นตัวครีมเป็นตัวชีสแบบนี้นะคะอันนี้2อัน1ยูโรไว้ทานคู่กับขนมปังนี้ค่ะวารุตาให้ดูชัดๆตัวนี้ทำมาจากชีสที่ชื่อคามันแบกนะคะปกติชีสตัวนี้จะมีกลิ่นเหม็นมากวารุตาไม่ค่อยชอบแต่พอมาบวกกับครีมแบบนี้แล้วคือกลิ่นจะน้อยลงไปแล้วรสชาติก็กลมกล่อมค่ะ2อัน1ยูโร2อัน36บาทส่วนตัวนี้ก็เป็นไข่ไข่อยู่ในเบคอนแล้วก็ไข่ตัวนี้ก็เป็นไข่สลัดธรรมดาวารุตาเห็นว่าแฟนชอบนะคะไข่วารุตาก็เลยจัดมาให้4กระปุกเลยค่ะให้แฟนได้กินในสิ่งที่เขาชอบแต่ก็ต้องดูปริมาณด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชีสอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาก็ใส่สมุนไพรเขาใส่ต้นหอมตัวนี้ใส่นี่ค่ะต้นหอมแล้วก็ใส่หัวหอมด้วยค่ะ3อันอันนี้นั่นก็คือ1ยูโรเองค่ะ1ยูโรส่วนตัวนี้ก็เป็นชีสเหมือนกันของฝรั่งเศสนะคะข้างในก็จะเป็นวงแบบนี้อันนี้อันละ1ยูโรค่ะอันนี้คือบัตเตอร์พุตเตอร์นะคะอันนี้ของยี่ห้อ Curico นะคะอันละ1ยูโรถ้าไปในห้างราคาจะอยู่ที่ประมาณเกือบ2ยูโรทีเดียวหรือบางครั้งอาจจะเกือบ3ยูโรด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้วารุตาได้มาอันละ1ยูโรก็2อัน2ยูโรค่ะส่วนตัวนี้เป็นฟริสเกเซฟริสหมายถึงว่าชีสสดนะคะก็อันนี้เป็นใส่ตัวก็เรียกว่าใส่ต้นหอมด้วยอันนี้2อัน1ยูโรกระปุกใหญ่มากกระปุกอยู่ที่200กรัมค่ะนี่คือ200กรัม2กระปุกอย่างใหญ่เลยค่ะดูกันชัดๆกันเลยนะคะ2อัน1ยูโรค่ะ1ยูโร36บาทเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้นะคะก็เป็นแฮมนะคะนี่2อันนี้1ยูโรอันนี้ก็คือ2อัน1ยูโรวารุตาก็เลยจัดมาให้4อันเลยค่ะ2ยูโรค่ะหลังจากนั้นก็เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นควาร์กเป็นสฟีเบลควาร์กนะคะก็ไว้ทานสำหรับทานคู่กับขนมปังทานคู่กับมันฝรั่งต้มนี่ค่ะก็เป็นอาหารตัวนี้ถือว่าเป็นอาหารค่อนข้างที่จะดีต่อสุขภาพเลยนะคะ2อัน1ยูโรค่ะ
วารุตาอดซื้อขนมมาให้แม่ย่าอีกแล้วค่ะเหลือ1ยูโรค่ะแล้ววันนี้ที่ร้านเขามี2อันแล้ว2อันวารุตาบอกว่า2อัน1ยูโรได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเหลือ2อันสุดท้ายก็บอกว่าไม่ได้เขาบอกว่ามันหมดแล้วนะมันไม่มีถ้าเธออยากจะกินก็ต้องรอเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมชอบสมูทตี้ก็เลยซื้อใหม่อีกแล้ว4อัน2ยูโรเราทำเองก็ไม่ได้นะคะก็เลยเห็นแล้วก็ชอบแล้วก็ซื้อมาค่ะอันนี้เป็นนมสตรอเบอรี่2อัน1ยูโร50ก็ตีไปว่าประมาณ50กว่าบาทก็ตกอันแล้วนี่ก็25 บาท26บาทต่อขวดนะคะก็เลยซื้อมาดื่มช่วงนี้อยากดื่มนมค่ะดาภูมิใจมากนี่ค่ะเป็นเอเชียนูดเดิลแม่ย่าจะเป็นคนที่ชอบผัดหมี่มากผัดหมี่ไปให้เธอกินเมื่อไหร่เธอก็ต้องชอบเมื่อนั้นเมื่อวารุตาเห็นแม่ย่าเข้ามาอยู่ในความคิดของวารุตาเลยต้องซื้อไปให้เธอเธอจะเอาไปใส่ผักเพิ่มเนื้อหมูเพิ่มจะไปใส่ไข่เพิ่มก็ให้เธอไปเลยค่ะนี่ค่ะ1แพ็คถ้าเธอทานไม่หมดเธอก็สามารถที่จะเอาใส่ในช่องฟรีซแล้วก็พอหลังจากนั้นเธอก็สามารถที่จะเอามาอุ่นมาผัดได้เหมือนเดิมนี่คืออันละ2 ยูโร70กว่าบาทค่ะหูทั้งแพ็คอย่างนี้เลยนะคะน้ำหนักอยู่ที่1กิโลค่ะ1กิโล2ยูโรสุดยอดมากๆเลยค่ะถัดไปนี่ก็คือสตรอเบอรี่ค่ะลูกสวยๆแล้วหอมมากนี่ค่ะวารุตาให้ดูชัดๆสตรอเบอรี่คือแบบลูกสวยมากลูกแดงๆแพ็คนี้นะคะแพ็คละ36 บาท1ยูโรวารุตาก็เลยซื้อมา2แพ็คแม่ย่าแพ็ควารุตาแพ็คหนึ่งค่ะนี่ค่ะคือหอมอารมามากวารุตาดมแล้วแบบชื่นใจสุดๆเลยค่ะมาดูตัวถัดไปมะเขือเทศ2กิโล1ยูโรวารุตาก็เลยจัดเต็มมานี่ค่ะเต็มน่าจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลเกือบ3กิโลทีเดียวเลยค่ะ2กิโล1ยูโรทำไมวารุตาจะไม่ซื้อโอ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะเนื้อเขายังแข็งปึ๋งอยู่เลยค่ะนี่ส่วนตัวนี้นี่คือองุ่นไร้เม็ดสีดำวารุตายกให้ดูอันนี้ราคาอยู่ที่1ยูโรค่ะวารุตาก็เลยจัดมาเลยค่ะนี่ให้ดูกันแบบชัดๆเลย1ยูโรนี่ค่ะเต็มกล่องส่วนลูกเมลอนลูกนี้ลูกละ1ยูโรหน้าก็เรียกว่าเริ่มจะย่างเข้าฤดูร้อนแล้วนะคะเมลอนแตงโมพวกอะไรที่เป็นแบบนี้จะมีเยอะมากในตลาดนะส่วนตัวถัดไปนี่นะคะนี่ก็คือเป็นนาทัวโยเกิร์ตของโยเกิร์ตในสไตล์ของครีติเชอร์อาร์ตนะคะคือโยเกิร์ตถ้าเป็นของคริสชิสเชอร์อาร์ตนี่นะคะจะอร่อยมากๆเลยแล้วก็มันเป็นนาทัวเราสามารถเอามาผสมผลไม้ผสมอะไรลงไปก็ได้นะคะทำใจชอบของเราอันนี้แพ็คละ1ยูโรวารุตาก็เลยจัดมา1แพ็คค่ะวารุตามีสิ่งนี้ภูมิใจมากอยากจะบอกทุกๆคนมาว่าวารุตาโดนใจมากเลยค่ะนี่คือกิวี่ทายสิคะว่า10ลูกราคาเท่าไหร่10ลูกราคาอยู่ที่1ยูโรค่ะกิวี่แบบนี้นะคะจะเป็นกิวี่พอปอกเนื้อแล้วจะเป็นสีเขียวถ้าเป็นโกลกิวี่ลูกของเขาจะเรียวแล้วก็เนื้อของเขาจะเป็นสีทองมาดูนี้ค่ะวารุตาต้องกินทุกสัปดาห์เพราะว่าตัวอะโวคาโดตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบำรุงตับของวารุตาค่ะนี่ลูกละ50 เซนลูกใหญ่ไหมใหญ่ดูเทียบกับหน้าวารุตานี่แบบเทียบกับหน้าเลยนะคะคือลูกแบบนี้นี่ก็เป็นของโปรด3กรัม1ยูโรค่ะเขาเลยจัดมา3กรัมต้นหอมเนาะนี่ค่ะหอมมากเอาไว้ทานกินกับข้าวนะคะ3 มัด 3 กรัม 1 ยูโรค
วนตัวถัดไปนี่ก็คือเป็นสิ่งที่วรุตาชอบวันนี้ก็ได้ของโปรดมาหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยจัดเต็มเลยค่ะนี่คือเมล็ดตาลตะวันที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะ4ถุงนี้นะคะราคาอยู่ที่1ยูโรก็ตกถุงละ25 เซนตกบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณถุงละ10บาทนะไปวันตาก็นี่ค่ะผักชีไม่ได้ซื้อผักชีลาวซื้อผักชีไทยมานะคะวันนี้ก็กำละ1ยูโรเท่านั้นเองหอมมากเสียดายไม่มีรากโอ้ยตัวนี้หนักมากแตงโมสำหรับวันที่อากาศดีๆทุกคนจะเริ่มหันมาทานของพวกนี้เพราะว่าอากาศร้อนอะไรก็ต้องหาอะไรที่มันชุ่มชื่นนั่นก็คือแตงโมลูกละ3ยูโรตีเป็นบ้านเราก็ประมาณ100บาทก็หนักโหเย็นมากนี่ค่ะลูกแบบยังใหญ่อุ้ยถือดีๆเดี๋ยวตกร่วงแตกฟังเสียงนะคะสุดยอดวันนี้วันตาก็ได้ตัวนี้มานี่คือถุงละ1ยูโรเป็นสลัดเอาไว้กินคู่กับอะไรก็ได้นะคะตัวนี้แอปเปิ้ลร้านนี้วันตาไม่เคยซื้อของแกนะคะเห็นแกเป็นคนแก่วันตาก็เลยเข้าไปซื้อของแกก็กิโลละ1ยูโรมีทั้งแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงก็เลยเอามาผสมปนเปกันค่ะนี่ค่ะอุ้ยร่วงแอปเปิ้ลร่วงนี่ค่ะเขาจะมีทั้งเขียวแล้วก็ทั้งแดงเขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแอปเปิ้ลที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวนิดนึงนะคะส่วนแดงแบบนี้ก็น่าจะเป็นเอลสตาก็มีรสชาติหวานแล้วก็เปรี้ยวด้วยนะคะก็ซื้อมา1กิโลก็1ยูโรค่ะสำหรับอาหารก็หมดแล้วนะคะจะมีสิ่งนี้ค่ะโหวารุตาได้มาอีกแล้วอะแฟนก็บอกว่าเธอซื้อมาแล้วเธอจะไปใส่ตอนไหนเหรอคือผู้หญิงนะคะความสวยความงามถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนสวยหรืออะไรนะคะแต่ยังไงเราก็ยังชอบอยู่ดีนี่ค่ะชุดของวารุตาวารุตาได้มา2ชุดเลยนะคะวันนี้มันเป็นเหมือนกับเราสนองกิเลสเราประมาณนั้นทั้งที่เรารู้ว่าเสื้อผ้าที่เรามีอยู่มันเยอะมากแล้วใช้ไปยันถึงวันตายเราก็ไม่หมดแต่กิเลสเรายังมีเราก็ไปสนองตามกิเลสสนองตามตัณหาของเราโดยการเหมือนกับหาความสุขให้กับตัวเองเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้น2ตัวอันนี้แบบนี้เดี๋ยวไปค่ะไปลองกันด้วยกันว่าวันนี้วารุตาจะใส่ชุดแล้วเป็นอย่างไรตื่นเต้นไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะชุดแรกก็จะเป็นเนื้อผ้าแบบเนื้อผ้านิ่มสำหรับหน้าร้อนนะคะและเป็นเสื้อผ้าและเป็นเนื้อผ้าที่คือซักแล้วไม่ต้องรีดคือสามารถแบบเหมือนกับเป็นผ้าเนื้อนุ่มแบบนี้นะคะมาดูกันว่าวารุตาใส่แล้วเป็นอย่างไรบ้างเนื้อผ้าก็เป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่3ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ตัวอยู่ที่ประมาณ100บาทค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวารุตาใส่แล้วเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นแนวที่เขาจังเอวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น2ชั้นทับกันแบบนี้นี่ค่ะคือสีของเขาก็ไม่ค่อยแจ่มนะคะแต่ว่ามันก็บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติเพราะว่ามีใบไม้
มีดอกไม้มุมนี้ด้วยแล้วก็สีสันก็เป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแล้วเป็นเนื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายมากๆเลยค่ะวรุตาชอบแบบนี้แล้วใส่แบบอยู่บ้านอะไรประมาณนั้นก็โอเคค่ะก็นี่ค่ะชุดนี้ใส่อยู่บ้านย้อนดูก็ใส่อยู่บ้านเป็นยังไงคะช่วยตอบวรุตาทีว่าชุดนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองชุดต่อไปค่ะชุดนั้นก็เป็นชุดของ Esprit นะคะก็ไม่รู้ว่าจะใส่แล้วมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะส่วนชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเราไปออกงานนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันโป้นิดหนึ่งค่ะมันก็เลยเหมือนว่าเราเวลาเราไปงานแต่งไปงานราตรีหรือไปงานเที่ยวกลางคืนประมาณนั้นคือมันค่อนข้างที่จะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการไม่เหมือนกับชุดแรกที่ผ่านไปชุดนั้นจะเป็นชุดลำลองเราไปเดินจ่ายตลาดก็ได้เราไปซื้อของอะไรก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้แต่ชุดนี้ขึ้นมาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเดี๋ยววารุตาให้ดูนะคะปิดเอาไว้ค่ะโปนิดนึงเดี๋ยวนี่ค่ะชุดของเขาคล้ายกับเป็นเนื้อผ้าที่มันผ้าลื่นแต่ค่อนข้างที่จะมีเป็นมันนิดหนึ่งนะคะการตัดเย็บของเขาก็ค่อนข้างที่จะราบเรียบแต่ก็เก๋ไปในตัวเดี๋ยวตาให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะยาวอยู่เหมือนกันค่ะตัวนี้นี่ค่ะเนื้อผ้าของเขาก็นี่ค่ะก็คือวรุตาก็ใส่ได้พอดีนะคะก็เป็นแบบนี้เขาค่อนข้างที่จะโป๊ไปสำหรับวัยของวรุตานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาใส่เสื้อมาปิดตรงนี้นิดนึงก็จะช่วยได้ทีเดียวเลยค่ะก็สามารถใส่ได้แบบสบายใจมากยิ่งขึ้นประมาณนี่คือวรุตาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนื้อผ้ากันแบบใกล้ๆกันเลยนะคะส่วนเนื้อผ้านี่นะคะก็เป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนกับผ้าอะไรวรุตาไม่แน่ใจมันเหมือนกับเป็นผ้าเหมือนกับผ้าบางเบานิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีซับในที่เป็นสีเดียวกันแบบนี้นี่แบบนี้ค่ะนี่จะเป็นแบบนี้พอเป็นภาพรวมของชุดนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถใส่แบบอาจจะออกงานนิดนึงก็สามารถไปได้นะคะปกติวรุตาไม่ชอบชุดที่เป็นสีฟ้าแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับผิวของวรุตาแต่ก็ยังไงก็ชอบค่ะราคาชุดนี้ก็อยู่ที่ราคา3ยูโรเท่ากับชุดเมื่อกี้ค่ะชุดนี้ใส่อยู่กับบ้านชุดนี้ใส่ออกงานนิดหนึ่งค่ะวรุตานี่คือเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้ามาก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 ซื้อแล้วไม่ใส่ซื้อแล้วแค่มีความสุขแล้วเก็บเข้าตู้มันเป็นเรื่องที่แฟนกับวรุตาก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากเดี๋ยววรุตาจะมาเล่าในทีหลังนะคะว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นแบบไหนยังไงเกี่ยวกับที่วรุตาชอบซื้อเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้าวรุตาเยอะมากถึงลดไปให้ใครขนาดไหนก็ไม่เคยจะลดไปจากตู้ไม่เคยลดที่จะให้มันน้อยลงเพราะว่าเราโลออกแล้วเราก็ซื้อเข้ามาเหมือนเดิมนี่คือนิสัยของวรุตาที่จะบอกว่าไม่ดีแต่ถ้ามองอย่างแง่มันก็ดีเพราะวรุตาได้ก็เรียกว่ามีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการที่เราได้ซื้อเสื้อผ้าเรามีความสุขกับการที่เราได้จับจ่ายซื้อของที่ให้กับความสุขให้กับตัวเราเองบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่คนอื่นก็มองว่ามันไม่ใช่ความสุขนะแต่มันคือความสุขของเราวรุตามีนิสัยแบบนี้ฉะนั้นวรุตาก็เลยจะหันมาซื้อเสื้อผ้ามือสองจะไม่ซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งเพราะว่าถ้าซื้อเสื้อผ้ามือหนึ่งระบุกับนิสัยเราเป็นแบบนี้เงินเราคงจะไม่มีเหลือแน่นอนเลยค่ะวรุตาก็เลยต้องวางแผนทำบัญชีครัวเรือนค่ะว่า
เราใช้จ่ายเงินเดือนนี้ไปสักเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เรารู้ตัวของเราเองและจะได้รู้สถานะการเงินของเราด้วยค่ะทุกครั้งที่ไปซื้อเสื้อผ้าเขาจะลองทาบกับตัวเองดูมันได้ไหมประมาณนั้นถ้าได้ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรนะคะก็เน้นอีกนิดนึงนะคะเรื่องของเสื้อผ้าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนมีปัญหาไม่ว่าจะขนาดไหนจะอย่างไรก็ทำเรื่องเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนมีปัญหาเรื่องเสื้อผ้าทุกคนล้นบ้านแน่นอนก็อยากจะบอกว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะต้องอยู่ในความพอดีของตัวเราเองอยู่ในการที่เรารู้สถานะการเงินของเราด้วยนะคะอย่าทำอะไรมากเกินไปจนมีปัญหาเรื่องของการเงินถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเมื่อไหร่ปัญหาอื่นๆก็จะตามมาด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะอยู่ในสถานะที่เศรษฐกิจแบบพอเพียงพอเท่ากับดีค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับวารุตาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย